สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุขสันติความจำเริญความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยตักเตือนคอยเน้นย้ำในการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากมายและหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเตือนพวกเราเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการใส่ร้ายกันแน่นอนเหลือเกินว่าคนเราเนี่ยเป็นตอบีอะห์เป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์เลยเวลาได้ยินเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยก็จะเอามาพูดกันจะเอามาคุยกันแต่ไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยศาสนาเนี่ยส่งเสริมนะครับให้บอกต่อกันเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยศาสนาให้ปกปิดเอาไว้นะครับทีนี้ไอ้การใส่ร้ายกันเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้ห้ามไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านนบีได้กล่าวว่านะไลซัลมุมินูบิตตออานวะลัลลิอานวะลัลฟาฮิชวะลัลบะซีจะยังไม่ใช่คนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์พี่น้องเวลาเราฟังตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกเจ็บนะครับที่ท่านนบีบอกว่าเราเป็นคนที่มีอีหม่านยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันรู้สึกเจ็บเหลือเกินท่านนบีบอกนะครับว่าไลซัลมุมินูบิตตออานจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์บิตตออานคนที่ใส่ร้ายกัน ไอ้คำว่าตออานในที่นี้เนี่ยครอบคลุมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการนินทากัน การใส่ร้ายกันการยุแยงตะแคงรั่วมันเข้าอยู่ในกลุ่มคำว่าอัตตออานนะครับวันนี้เราจะคุยนะครับเรื่องการใส่ร้ายการใส่ร้ายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคำว่าอัตตออานนะครับท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังทั้งหลายเราจะมารู้จักก่อนว่าไอ้คำว่าใส่ร้ายเนี่ยมันคืออะไรนะการนินทากันการใส่ร้ายกันการด่ากันเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างอัลกีบะห์ก่อนกีบะห์น่ะคือการนินทานินทาเนี่ยอุลามะห์บอกว่าซิกรุมุซาวิอิลอินซานีฟีกอยบะติฮีคือการที่เราพูดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นในขณะที่เขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราอันนี้เรียกว่ากีบะนินทาอันบุฮตานบุฮตานเนี่ยแปลว่าการใส่ร้ายกันนะครับการใส่ร้ายก็คือซิกรุมุซาวิมุซาวิลิลอินซานวะฮิยะไลซัตฟีฮีคือการกล่าวเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ที่คนคนนั้นแปลว่าเราเนี่ยใส่ร้ายกันนะครับพูดถึงคนอื่นในเรื่องไม่ดีแต่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในตัวเขา
อันนี้เรียกว่าการใส่ร้ายองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์เนี่ยได้ห้ามการใส่ร้ายกันองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลกบูตอายะห์ที่68ว่าวะมันอัซนะมุมิมมานิฟตารออัลลอฮิกะซิบาเอากัซซะบะบิลฮักลัมมาจาอะฮูอะไลซะฟีจะฮันนัมมัสวาลิลกาฟิรีนความว่าและใครเล่าจะอธรรมยิ่งกว่าผู้กลุ่มความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือปฏิเสธสัจธรรมเมื่อมันได้มายังเขางั้นคนที่พูดสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงใส่ร้ายคนอื่นอัลลอฮ์บอกว่าที่พำนักของเขาในนรกยะฮันนัมมิใช่สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาหรืออัลลอฮ์กำลังบอกว่านรกยะฮันนัมเนี่ยอัลลอฮ์ตะเตรียมไว้ให้กับคนที่ปฏิเสธงั้นคนที่ใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์กำลังบอกว่าใครที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ใครที่ใส่ร้ายกันเนี่ยที่พำนักเขาเนี่ยก็คือนรกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวว่ามีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายัมบะกีลิลมุอ์มินีอัยยะกูนะละอานันไม่สมควรสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยการที่เขาจะสาปแช่งกันมันเข้าอยู่ในกลุ่มคำว่าอัตตออานทั้งนั้นเลยนะครับการใส่ร้ายกันเนี่ยพี่น้องท่านอิบนุฮะญัรอันไฮตามีเนี่ยนับว่าไอการใส่ร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยมินกะบาอิริซซุนูบเป็นส่วนหนึ่งจากบาปใหญ่และท่านอิบนุฮะญัรได้กล่าวว่าอันนะฮูอาชัดดุมมินันกีบะเพราะว่าไอการใส่ร้ายกันเนี่ยมันรุนแรงกว่าการนินทากันอีกไอการนินทากันเนี่ยพี่น้องเราพูดถึงคนอื่นในเรื่องไม่ดีที่คนคนนั้นมีคุณลักษณะที่เราพูดถึงแต่ไอการใส่ร้ายเนี่ยเราไปพูดในสิ่งที่มันไม่มีในตัวบุคคลนั้นท่านอิบนุฮะญัรจึงบอกว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยไอ้การนินทาไอ้การใส่ร้ายกันเนี่ยมันรุนแรงกว่านะโดยยึดหลักฐานจากหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดว่าอย่างงี้กอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอมซุนไลซัตละฮุนนากัฟฟารมีอยู่5อย่างด้วยกันที่ไม่สามารถที่จะไถ่โทษได้ที่ไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดได้นะครับเรามาดูนะครับว่าท่านนบีเนี่ยย้ำเตือนเหลือเกินกับประชาชาติของท่านนะในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งไอ้สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้พบเจอทุกวันท่านจึงเตือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นบีบอกมีอยู่5ประการด้วยกันที่เราไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดได้1อัชริกุบิลละห์การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การทำชิริกต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่หนึ่งประการที่สองวะกอตลุนนัฟซีบิกอยริฮักกินประการที่สองก็คือการฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์บิกอยริฮักกินโดยที่เราไปละเมิดสิทธิเขาเช่นมุสลิมคนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งโดยที่เราไม่ใช่ทำในการสงครามนะครับไปฆ่าเขา
อันนี้เนี่ยองค์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอันนัฟซุบินนัฟชีวิตเนี่ยจะต้องแลกด้วยกับชีวิตอันจะซะมินญินซินอามันใครทำอะไรก็จะได้รับผลตอบแทนแบบนั้นนะครับประการต่อมาวะบุฮตุมุมินินและก็การใส่ร้ายของคนที่เป็นมุมินนั้นการใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดได้นอกจากเราไปขอมาอัฟเขาแล้วบอกเขาว่าเราล่วงเกินเขาในเรื่องไหนเพราะเป็นฮักเราอย่าลืมนะครับว่าฮักเนี่ยมีอยู่สองประเภทด้วยกันหนึ่งฮักกุลลอฮ์ฮักกุลลอฮ์เนี่ยเราสามารถตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขออภัยโทษต่อพระองค์ได้เช่นเราทิ้งละหมาดเราไม่ถือศีลอดอันนี้เป็นฮักกุลลอฮ์เราจะต้องตอบัตตัวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสองฮักกุลอาดัมสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันไอ้สิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพี่น้องจะไม่หลุดไปจนกว่าคนที่ถูกซอลิมจะอภัยให้เราจะยกให้เรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนบีบอกว่า5ประการนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดได้หนึ่งนั้นก็คือบุตุลมุมินคือการใส่ร้ายคนที่เป็นมุมินนะครับซึ่งเป็นฮักกุลอาดัมเราทำอะไรไม่ดีกับใครใส่ร้ายเขาอย่างไรเราต้องไปขอมาอัฟเขาไปขออภัยโทษเขานะต่อมาวันฟิรารูยาวมิซซัฟและก็การหนีในขณะที่เจอกับศัตรูในสงครามเช่นเราไปทำสงครามในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะต้องออกไปทำสงครามไปสู้รบเพื่อปกป้องศาสนาของเราการหนีในขณะที่เราไปเผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามีความผิดนะครับต่อมาประการสุดท้ายวะยามีนุซอบิรอตินแล้วก็การสาบานเท็จนะครับการสาบานเท็จก็ถือว่าเป็นสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้บอกกับท่านนบีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างความผิดได้นะเพราะมันเกี่ยวพันกันกับสิทธิที่เป็นสิทธิระหว่างมุสลิมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคุยอะไรกันเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าเราอยู่กันสองคนเนี่ยให้ผู้ที่เป็นคนที่สามก็คือองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เราลำนึกถึงว่าเราเนี่ยมีอัลลอฮ์อยู่ด้วยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องนึกให้ดีว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่กับเราเสมอนะถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยพี่น้องเรามีตักวาเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเราไม่กล้าทำความผิดนะเราเนี่ยไม่กล้าทำความผิดถ้าเรารู้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอินนะอักรอมะกุมอินนัลลอฮอัตกอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดณองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็คือคนที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดนะครับและองค์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้บอกกับเราว่าวาลาตักฟูมาไลซะละกะบิฮิอิลมุนท่านจงอย่าติดตามมาไลซะละกะบิฮิอิลมุนกับสิ่งซึ่งที่ท่านเนี่ยไม่มีความรู้แปลว่าเราอย่าไปติดตามหรืออย่าไปอยากรู้ในสิ่งที่เราเนี่ยไม่มีความรู้มันจะนำมาซึ่งทำให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรผิดผมยกตัวอย่างในกิสซะของท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะออกไปทำสงครามเนี่ยท่านก็จะให้บรรดาภรรยาของท่านเนี่ยจับฉลากนะครับ
ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านหญิงอาชะได้ร่วมสงครามไปกับท่านนบีในตอนนั้นเนี่ยท่านหญิงอาชะเนี่ยเป็นยังเล็กอยู่ผู้หญิงเนี่ยตัวเล็กแล้วก็ท่านหญิงอาชะเนี่ยจะอยู่ในฮาวดัตฮาวดัตเนี่ยแปลว่าเกวียนที่มันที่อยู่บนหลังอูฐอะนะครับนะเกวียนที่มันอยู่บนหลังอูฐที่ยกขึ้นไปแล้วก็มีคนนั่งเนี่ยพระนางอาชาเนี่ยจะอยู่ในนั้นแล้วก็ให้อูฐเนี่ยแบกไปในขณะที่กลับจากสงครามนะครับจะเล่าแบบสรุปก็แล้วกันนะครับในขณะที่กลับจากสงครามเนี่ยก็ท่านหญิงอาชาก็อยู่บนหลังอูฐอยู่ในฮาวดัตในโดมในเกวียนอันนั้นนะพอมาอยู่ช่วงระหว่างทางเนี่ยท่านหญิงอาชาก็ทำธุระตัวเองอยู่ระหว่างทางบรรดากองทัพรับล่วงหน้าไปแล้วก็มีแล้วก็ยังมีซอฮาบะห์ที่ยังติดตามข้างหลังก็มีระหว่างที่ท่านหญิงอาชาเนี่ยไปทำธุระคนที่จูงอูฐหรือแบกมาเนี่ยนะครับมากับอูฐที่พระนางไอชะมากับเกวียนอันนี้เนี่ยก็รอท่านหญิงไอชะอยู่พอรออยู่เนี่ยรู้สึกว่าปรากฏว่ามันนานละก็คิดว่าท่านหญิงไอชะเนี่ยคงเข้ามาในเกวียนละก็จูงอูฐออกไปยกไปยกขึ้นอูฐแล้วก็ให้อูฐเนี่ยลากไปเหมือนเดิมปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยท่านหญิงอาชาเนี่ยยังไม่ได้กลับมาที่ซอฮาบะห์ที่ยกเกวียนท่านหญิงอาชาเนี่ยไม่รู้ว่าท่านหญิงอาชาเนี่ยอยู่ในเกวียนหรือยังเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเป็นผู้หญิงนะสภาพสตรีเนี่ยมีร่างกายที่ผอมบางเวลายกอะไรบางทีเราก็ไม่รู้ว่าหนักหรือไม่หนักบางทีเนี่ยยกไปเลยก็ไม่รู้สึกว่ามันจะหนักปรากฏว่าออกไปแล้วพอซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างหลังตามมาเนี่ยก็มาเจอท่านหญิงอาชาแล้วก็พาท่านหญิงอาชาไปพอไปถึงมะดีนะห์เท่านั้นแหละอับดุลลอฮ์บินอุไรนะครับอับดุลลอฮ์บินซอฮาบะห์ท่านหนึ่งหัวหน้ามุนาฟิกนะเป็นคนใส่ร้ายท่านหญิงอาชาว่าเป็นคนที่ทำไม่ดีใส่ร้ายท่านหญิงอาชาเรื่องซินาเพราะนั้นเวลาเราได้ยินอะไรไม่ดีเนี่ยหรือเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยเราอย่าไปพูดเพราะมันจะทำให้เสื่อมเสียกับข่าวคราวแล้วก็สร้างการเป็นศัตรูระหว่างกันนะครับก็ฝากบรรดาพี่น้องไว้ว่าเวลาเราจะคุยอะไรกันเนี่ยให้เรากรองให้ดีอย่าไปใส่ร้ายคุยกันแต่เรื่องดีๆนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม